กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ Minecraft Map Exit Block ค่ะหรือว่าเกาะน้ำกดนั่นเองโอ้โหเจ้ากาเดียนเมื่อกี้นายโผล่หน้าขึ้นมานะเราเห็นนะกำลังยิงปลาหมึกเล่นอยู่แน่นอนค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาหาปะการังสีฟ้ากันเนาะแน่นอนค่ะปะการังสีฟ้าหาได้ง่ายที่สุดจากฟาร์มปลาฟาร์มตกปลาที่มีประสิทธิภาพที่สุดค่ะคือฟาร์มตกปลาที่สามารถคอมโบร่วมกับฟาร์มซอมบี้น้ำของเราที่อยู่ข้างใต้มือนั่นเองเพราะว่าเนี่ยเนื้อซอมบี้ดาวเรามีเกือบ2กองเนี่ยเราไม่ได้ใช้ทำอะไรแล้วคิดว่าแค่นี้อ่ะก็เหลือเผื่อดังนั้นเราจะทำฟาร์มตกปลาค่ะด้านบนนี้แทนแล้วกันเนาะเอาเรือออกค่ะแล้วก็ปูพื้นเลยพื้นที่ทำฟาร์มตกปลาไม่ได้ต้องการเยอะค่ะแค่นิดเดียวก็ทำได้แล้วแต่มันจะต้องเป็นห้องที่ปลอดภัยค่ะเพราะเราต้องทิ้งตัวละครไว้ใช่ไหมล้อมบล็อกค่ะได้มาเป็นอย่างนี้แล้วใช่ไหมโอเคกว้างพอเหมาะพอสมค่ะวางประตูค่ะโอเคดูมั่นคงปลอดภัยขึ้นมาแล้วปักท็อตนิดนึงด้านในนี้ค่ะก็ปักท็อตด้วยยิ่งสว่างยิ่งดีค่ะได้ห้องที่มีพื้นที่เหมาะสมในการทำฟาร์มปลาแล้วเนาะของที่ต้องเตรียมค่ะอย่างแรกคือสตริงค่ะเอาโบนค่ะคราฟรวมกันแบบนี้ค่ะเราจะได้เป็นสตริงนั่นเองซึ่งมันเป็นสูตรคราฟที่ถูกเพิ่มเข้ามาค่ะไม่สามารถทำใน Minecraft ปกติได้นะไม้หมดแล้วผมไม้สักนิดนึงแล้วกันหวัดดีนายอยากตายหรือไงโอ้โหนายเราเห็น ช่วงนี้มีความรู้สึกอยากฆ่าปลาหมึกค่ะมึกมันกวนเราอ่ะมันแบบหัวไม้เราเห็นน่ะข้าวของที่ต้องเตรียมค่ะน่าจะครบเรียบร้อยได้เวลามาสร้างแล้วโอเคแนวนี้เลยแล้วกันวางโน้ตบล็อกตรงนี้ค่ะแล้วก็วางบล็อกแบบนี้ค่ะนี่เลยตามด้วยพี่ฝ่ายฮุกค่ะ2ตัวจากนั้นตรงนี้ค่ะวางบล็อกอะไรก็ได้แล้วตามด้วยไอรอนแท็บดอร์ค่ะแน่นอนฟาร์มตกปลาค่ะใน Minecraft แต่ละเวอร์ชันน่ะมันจะไม่เหมือนกันอันนี้ค่ะเป็นฟาร์มตกปลาในสำหรับ Minecraft เวอร์ชัน 1.13 เนาะโอเคน้ำแล้วก็เชื่อมต่อที่ไวฮุก2อันด้วยกันวางสตริงค่ะนี่เสร็จเรียบร้อยค่ะโครงสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนน้ำมันไหลล้ำออกมานะแต่นี้มันเป็นแค่นั้นค่ะเป็นแค่การเคลื่อนไหวแต่ที่จริงน้ำไม่ได้ไหลออกมานะเล่งไปทีนี้ก็รอค่ะถ้ามีปลากินเบ็ดมันกินเบ็ดท้ายไงเบ็ดมันไม่ดีค่ะโอเคนี่เห็นวะเราได้ปลาเลยค่ะนั่นก็คือเมื่อเราวางเบ็ดตกปลาอย่างนี้ค่ะเชือกมันจะไปโดนแบบสตริงที่ขั้นอยู่ตรงนั้นเนาะทำให้เรสโตนทำงานค่ะแล้วก็แท็บดอร์เนี่ยเปิดลงแต่เมื่อใดก็ตามที่มีปลาบุกเหยื่อค่ะไอ้เจ้าตะขอเป็นของเราก็จะถูกดึงไปข้างล่างทีนี้ไอรอนแท็บดอร์นี่ค่ะก็จะตีขึ้นมามันก็จะกลายเป็นการแบบกระชากปลาขึ้นมาเนาะโอเคเหมือนจะใช้ได้แล้วค่ะขาดอะไรเอ่ยระบบเก็บของนั่นเองเอาน้ำออกค่ะตรงนี้เนาะแล้วก็ขุดบล็อกออกค่ะ2บล็อกตรงนี้เลยแล้วก็ตามด้วยฮอปเปอร์ตรงนี้ค่ะนั่นแหละวางน้ำคืนไปวางสตริงมาเรามาลองดูกันค่ะมั่นใจแค่ไหนว่าฟาร์มตกปลาแบบนี้จะเวิร์กมันเวิร์กแน่นอนค่ะเพราะฟาร์มตกปลาแบบนี้เราใช้หากินกับ Minecraft เอาชีวิตมานานมากยังไงมันก็เวิร์กค่ะมันอาจจะมีการเด้งซ้ำซ้อนอะไรอย่างเงี้ยนั่นไม่ใช่ปัญหามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่มีข้อแนะนำอย่างหนึ่งค่ะฟาร์มตกปลาแบบนี้มันไม่เหมาะกับการทำในเซิร์ฟเวอร์เท่าไหร่นะเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะความแรงของอินเทอร์เน็ตเราอ่ะมันจะส่งผลต่อการทำฟาร์มด้วยดังนั้นพวกฟาร์มเอฟเคอย่างเงี้ยทำได้มันอาจจะได้ผลผลิตแต่ว่ามันอาจจะมีปัญหาอย่างเช่นถ้าเราหลุดจากเซิร์ฟเวอร์หรือว่าอยู่ดีๆมันเกิดอาการแหลกการหน่วงขึ้นมาอาจจะทำให้เบ็ดตกปลาของเราเขยื้อนอะไรอย่างงี้ค่ะก็จะเป็นปัญหาเหมือนกันดังนั้นการเล่นในโหมดแบบซิงเกิลเพลเยอร์หรือว่าแบบออฟไลน์อะไรอย่างเงี้ยความตกปลาแบบนี้จะเวิร์กมากๆเพราะว่าไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหาอย่างอื่นนั่นเองเราได้ปลาแซลมอนมา2ตัวค่ะปลาคอสมา1ตัวเป็นเรื่องธรรมดาค่ะเบ็ดตกปลาไม่ดีเราต้องตกปลาไปเรื่อยๆหาสมุดเอนชานดีๆเบ็ดตกปลาดีๆอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะสมุดตกปลาเมนดิงค่ะขอแค่ซ่อมเบ็ดได้อะอะไรมันก็จะดีขึ้นแบบเยอะเลยแหละมา
มันต้องมีเยอะกว่านี้หน่อยเพราะว่าเวลาตกปลาเนี่ยเราจะได้ไอเทมแบบเยอะมากๆเลยก็ต้องมีแบบอย่างน้อยสัก 4-5 แถวค่ะใน Minecraft แมปนี้ค่ะมันมีอย่างหนึ่งนะที่เราต้องการเยอะมากนั่นก็คือ Ender Pearl ค่ะแน่นอนว่ามันดรอปจาก Enderman ใช่ไหมแต่มันก็มี2วิธีค่ะที่เราจะทำได้อย่างแรกคือเปลี่ยนแม่มดค่ะให้กลายเป็นชาวบ้านขยายพันธุ์ชาวบ้านค่ะให้ได้ใส่นักเคริกเนาะแล้วก็หา Ender Pearl มานั่นเองนั่นคือแบบวิธี1วิธีที่2ค่ะแบบง่ายๆค่ะ Enderman อันนี้จะยากหน่อยค่ะเพราะว่า Enderman มันเกิดในโลกปกติน้อยมากได้มาแล้วค่ะพื้นที่ตรงนี้อ่ะไม่ต้องกว้างเท่าไหร่หรอกแต่ว่าหลังคาค่ะจะต้องกว้างเพื่อให้พื้นที่ตรงนี้มันมืดนั่นเองโอเคกลางๆปูให้กว้างเลยค่ะเพื่อให้พื้นที่ข้างล่างเนี้ยมีความสว่างเท่ากับหรือว่าต่ำกว่า7นั่นเองเจ้าซอมบี้น้ำค่ะเดี๋ยวนะนายนี่เนี่ยโอเคมอนสเตอร์ค่ะเริ่มเกิดแล้วแต่เรายังไม่ได้ต้องการให้เขาเกิดตอนนี้นี่ปักท็อตก่อนค่ะจนกว่าเราจะปูหลังคานี้เสร็จเนาะค่อยแบบเอาท็อตออกแล้วกันบล็อกตรงนี้ค่ะจะเป็นที่ยืนที่เราเอาไว้ล่อเอ็นเดอร์แมนมาฆ่านั่นเองโอเคความสูงของหลังคาค่ะอยู่ที่2บล็อกก็พอแล้วแค่ Enderman ค่ะไม่สามารถตบเราได้แค่นี้ก็พอแล้วนั่นเองจากนั้นในตรงนี้ค่ะให้เราล้อมโครงสร้างไว้อย่างน้อยเพื่อกันไว้ค่ะไม่ให้เจ้าพวก Enderman เนี้ยตกลงไปในน้ำเพราะว่าถ้าไปในน้ำเราก็จะไม่ได้อะไรเลยนั่นเองเราพบว่ามันยังแบบข้างล่างมืดไม่พอค่ะความสว่างอยู่ที่9เนาะซึ่งยังแบบไม่เท่ากับ7ไม่ต่ำกว่า7ก็เลยมาปูหลังคาเพิ่มค่ะดูเหมือนจะกว้างเพียงพอเลยค่ะเป็นแผ่นหลังคาที่ใหญ่มากๆโอเคตรงนี้ค่ะให้วางเป็นสแลบด้านล่างค่ะจะได้ไม่ต้องปักพอร์ตเนาะคุณผู้ชมอาจจะถามค่ะว่าสแลบด้านล่างคืออะไรก็คือถ้าเราเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเราวางบล็อกอย่างนี้ค่ะเราจะเรียกมันว่าสแลบด้านล่างแต่ถ้าเราวางบล็อกแบบนี้อย่างเนี่ยเราจะเรียกมันว่าเป็นสแลบด้านบนสแลบด้านบนมอนเตอร์สามารถเกิดได้ค่ะเพราะว่ามันแบบมีหน้าตัดแบบบล็อกปกติเลยใช่ไหมแต่สลับด้านล่างค่ะมอนเตอร์จะเกิดไม่ได้นั่นเองนั่นเรียกว่าเวิร์กอ่ะเอ็นเดอร์แมนเกิดมาพร้อมกับสไปเดอร์เฮ้ยใช้ได้แต่ว่าเราอาจจะตรงนี้มันใกล้เกินไปค่ะต้องให้ไกลกว่านี้นิดนึงนี่เลยมองหน้าค่ะเฮ้ยเดี๋ยวตอนนี้มันฝนตกนี่โอ้ยเอ็นเดอร์แมนจะโดนฝนต้องไม่มีฝนโอ้โหทีลิพอร์ตไปทั่วอันนี้ค่ะตีสไปเดอร์ก่อนก็ได้โอเคกลับมาแล้วนี่เลยนี่ไงคะได้แล้ว2 Ender Pearl แต่ถ้าเรามายืนอยู่ประมาณเกาะนี้ค่ะรู้สึกเหมือนมอนเตอร์มันจะเกิดได้นะเราต้องหาพื้นที่อ่ะที่แบบนั่นไงเห็นมั้ยประมาณนี้ค่ะเจ้าซอมบี้เกิดมาแล้วอ่ะก็คือพื้นที่ที่ไม่ใกล้ไม่ไกลเกินไปนั่นเองก่อนนี้ค่ะเหมือนจะเวิร์กจัดการเขาก่อนเลยนายทำอะไรเรามึงนี่นายทรายเดนค่ะแหมต้องชั่วร้ายจริงๆเผลอเป็นไม่ได้เผลอนี่มีแบบแทงข้างหลังทันทีแล้วพวกนี้เป็นวันเตอร์ก็อยู่ให้แบบสงบเงียบกันนิดนึงเนาะโอ้โหฝนฟ้าขนองที่อยู่เราค่ะเราจะมาอยู่ตรงนี้แหละแล้วอยู่จนรอเอ็นเดอร์แมนเกิดนั่นเองเดี๋ยวอุ้ยอย่าพึ่งคุยกันก่อนเราได้ลูกธนูมา1อันค่ะดีมากๆเลยเพราะเราสามารถคอมโบร่วมกับธนูมหาเทพของเราค่ะที่เขาให้มาเนี่ยได้นั่นเองธนูด้านนี้ค่ะมีเอนชานอินฟินิตี้ใช่ไหมมีแค่ลูกธนูดอกเดียวค่ะก็ยิงได้อย่างไม่จำกัดแล้วพอมีซอมบี้เกิดมาตรงนู้นใช่ไหมค่ะแล้วเราไม่ต้องการค่ะนี่เลยนี่โอ้โหเต็มวะแค่นี้อ่ะพื้นที่ก็จะโล่งใหม่รอมอนเตอร์ตัวใหม่เกิดมานั่นเอง
ชื้บไม่ถึงถึงด้วยนั่นน่ะเดี๋ยวลงไปในน้ำแล้วมอนเตอร์มันไม่ได้แบบวางไข่เร็วขนาดนั้นไงมันใช้เวลาไหนตัวไหนนี่ไงนั่นแหละรอบนี้ค่ะได้เป็นแมงมุมอ้าวไม่ถึงจึ๊กนี่ตายถ้าแมงมุมก็จะได้สตริงค่ะแต่ถ้าเราขี้เกียจวิ่งเข้าไปตรงนั้นบ่อยๆก็ใช้ธนูนี่แหละแล้วก็รอรอบต่อไปโอ้เราต้องวิ่งออกไปที่เกาะนู้นค่ะแล้ววิ่งกลับมามอนเตอร์มันจะสปอนนี่รอบนี้สปอนเยอะเลยค่ะมาโอ้ยเดี๋ยวทำไมนายไวขนาดนั้นอย่าพึ่งอย่าไวอย่างนั้นตกมา1ตัวเราลองเทสอีกสัก1รอบนะคะเวลาที่เราออกมาไกลไกลมากๆแบบนี้แล้วเราวิ่งกลับไปตรงนู้นค่ะเจ้าพวกมอนเตอร์มันจะสปอนเกิดมาทันทีเลยไหมเนี่ยใช่เดี๋ยวอย่ามาเล่นตรงนี้สิเราไม่สนใจเจ้าพวกนี้เท่าไหร่ค่ะอย่างที่บอกเป้าหมายของเราคือ Ender Pearl มอนเตอร์วางไข่มาแล้วค่ะเราอยากจะรู้ค่ะถ้าเราไม่ไปฆ่ามันเนี่ยเราปล่อยให้เขาหายไปค่ะแล้วเจ้าตัวใหม่เวลาที่มันวางไข่มาน่ะแล้วเป็น Ender Man เราค่อยไปฆ่ามันแบบนั้นน่าจะดีกว่าค่ะนี่ค่ะเห็นมะมอนเตอร์มันดีสปอนหายไปแล้วโอเคเกิดมาใหม่รอบนี้ค่ะเป็นฝูงสเกลตันนี่แหละเราต้องรอใช่ตรงตำแหน่งนี้ใช่ไหมคะน่าจะเป็นจุดพอดีเราขี้เกียจไปนับค่ะว่าแบบ128บล็อก64บล็อกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเรานับด้วยเซนค่ะนี่รอบนี้เกิดมาเป็นสเกลตันค่ะเรายังไม่สนใจเราจะปล่อยไปค่ะแล้วเรารอรอบใหม่โอ้โหมีซอมบี้มาด้วยจุดนี้กำลังดีเลยเนี่ยไม่ใช่มอนเตอร์ที่เราอยากได้เลยอะหายไปให้หมดค่ะเราแก้ไขแพลตฟอร์มใหม่ของเราค่ะเป็นแพลตฟอร์มค่ะขนาดที่ใหญ่เท่ากับหลังคาเลยอาศัยการฟาร์มเฉพาะตอนคืนเท่านั้นค่ะนี่เฮ้ที่น่ากลัวมีแค่เจ้าพวกนี้อย่างกิปเปอร์เพราะมันทำลายแพลตฟอร์มเราได้เดียวโอ้บล็อกไม่พังโอ้ถูกเซตให้แบบบล็อกไม่พังไว้สินะอย่างนี้ก็ดีค่ะโอ้ยเอ็นเดอร์แมนเกินแล้วนี่ไงแพลตฟอร์มใหญ่ๆอย่างนี้ค่ะฟาร์มได้เฉพาะตอนคืนแค่นี้ก็พอแล้วไม่ได้อย่าติดไฟตายนะนี่1เอ็นเดอร์โฟไม่ดอกค่ะไม่เป็นไรพื้นที่ใหญ่ค่ะก็ดีกว่าพื้นที่เล็กๆนะมันใช้ได้ค่ะมันใช้ได้โอ้โหไวมากเอ็นเดอร์แมนไม่มา ไม่มีเอ็นเดอร์แมนเราก็ไม่ไปหรอกเราจะรอเอ็นเดอร์แมนโอ้โหรอบนี้อ่ะฝูงครีเปอร์กับสไปเดอร์ล้วนๆเอ็นเดอร์แมนก็ไม่มาเอ็นเดอร์แมนก็ยังคงไม่มาค่ะฝูงสเกลตันกับครีเปอร์รอบนี้เนาะรอบนี้เอ็นเดอร์แมนก็ไม่มาค่ะหรือว่าเราอยู่ไกลไปเอ็นเดอร์แมนก็เลยไม่เกิดอ๋อเราต้องไปยืนที่เดิมของเราตรงนี้ค่ะที่เราวางประตูไว้อ่ะมันเหมือนจะใกล้พอค่ะแล้วเอ็นเดอร์แมนก็สามารถที่จะเกิดได้นั่นน่ะเห็นมะเขามาแล้วอ่ะนี่2เอ็นเดอร์เฟลส่วนอย่างอื่นก็ไม่ต้องกลัวค่ะดาบเราแรงจะเรียกว่าดาบไม่ได้เรียกว่าแท่งวิเศษของเราค่ะของรางวัลนี้มันดีงามมันก็สุ่มเกิดไปเรื่อยๆค่ะบางรอบเอ็นเดอร์แมนก็มาบางรอบก็ไม่มาแต่แน่นอนแหละเนาะเอ็นเดอร์แมนมันค่อนข้างที่จะยากนิดนึงค่ะการที่เขาจะมาได้เพราะว่ามันไม่ใช่มอนสเตอร์ที่แบบเกิดทั่วไปเหมือนซอมบี้กับสเกลตันนั่นเองมันค่อนข้างเกิดแรงนิดนึงเนาะโอเคค่ะสำหรับวิดีโอนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ค่ะเราได้เอ็นเดอร์เพิร์ลมาอีก2ลูกรวมกับที่เรามีอยู่ในนี้เป็น4ลูกแล้วโอ้โหเดี๋ยวเราก็ได้12ลูกค่ะแน่นอนขยันฟาร์มไปเรื่อยๆค่ะฟาร์มแห่งนั้นทุกตอนคืนค่ะสามารถฟาร์มได้นั่นเองโอเคค่ะสำหรับวิดีโอนี้ก็ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะThank you.
Thank you.